วิสปอมค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่เราได้มาเปิดเพลงใหม่ที่งานเจแปนเอ็กโปครั้งนี้ด้วยค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์ที่นี่เลยใช่ค่ะเพราะความแข็งแรงแล้วก็เป็นสไตล์ทีโพสอย่างเต็มตัวด้วยค่ะวันนี้เอาอะไรมาโชว์วันนี้เพลงใหม่ของพวกเราค่ะชื่อเพลงว่าคนน่ารักมักจะโสดเป็นยังไงบ้างคะกับเพลงนี้เนื้อหาแล้วก็ในเรื่องของทำนองท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะเพลงนี้เป็นไงบ้างคะเนาะเพลงนี้เป็นเพลงแบบคนน่ารักขนาดทำไมถึงโสดนะจะเป็นเพลงแบบมีความขี้เล่นนิดๆน้อยใจหน่อยๆแล้วก็แบบชายความน่ารักออกแบบหยอกล้อหยอกอะไรอย่างงี้แต่พวกเราก็ไม่โสดนะคะถึงเพลงจะโสดเพราะว่าพวกเรามีแฟนคลับค่ะเราจะบอกว่าเพลงของเราเพิ่งมาปล่อยที่นี่เป็นวันแรกค่ะแล้วก็จะมี MV ปล่อยวันที่9กุมภาพันธ์นี้ค่ะทุกสตรีมมิ่งเลยก็อยากให้ทุกคนไปติดตาม MV นี้กันเยอะๆค่ะใช่ค่ะแต่ว่าสามารถใช้แผ่นเสียงของพวกเราได้แล้วใช่ค่ะทั้ง TikTok แล้วก็ทั้ง Story IG เลยค่ะวันนี้มาเจอแฟนๆก็ถือว่าเป็นการนำเอาเพลงของเราปล่อยความตื่นเต้นแล้วก็ฟีดแบคที่เราจะได้เห็นหน้าเวทีเป็นยังไงบ้างอยากให้ทุกคนชอบเพลงของเราใช่เราจะบอกว่าเวลาเราขึ้นเวทีเราตอนแรกก็กังวลตอนอยู่หลังเวทีแต่พอขึ้นเวทีไปแล้วเราอยากเอาความสุขให้กับแฟนๆแบบแฟนคลับทุกๆคนค่ะให้เขามีความสุขไปกับพวกเราแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่แบบตอบรับเรากลับมามันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากเลยเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากใช่ไหมกับเพลงนี้แบบทุ่มเทซ้อมกันหนักใช่ค่ะพี่ขอหนึ่งท่อนได้ไหมได้ทุกท่อนมาสองสองหนึ่งคนน่ารักทำไมมักจะโสดเป็นไม่ได้แม้กระทั่งคนโปรดลองมาคบกันดูไหมและไอจีกันดูไหมเดี๋ยวจะเข้าคุยกันไปทั้งวันถึงคนน่ารักมีเอาไว้ไม่เหงาฉันจะคอยเฝ้าเอาใจทุกทีคอยดูแลเธออย่างดีไม่ว่าเป็นโอริสโสดนานๆก็ไม่ดีมาเป็นแฟนสักทีจะได้เปล่าจริงๆเราอยากจะขอบคุณขอบคุณมากเนาะก็พี่เนตพี่เนย CEO ของพวกเรานะคะแล้วก็ทีมผู้บริหารของ Wisdom Entertainment ของเราใช่แล้วก็ต้องขอบคุณครูเก้าแต่งเพลงแล้ว MV แบบสุดจึ้งสุดปังจริงๆอยากให้รอดู MV ด้วยทั้งแต่งเพลงเองและทำ MV เองโอ้โหต้องย้อนครูเก้าเลยใช่ค่ะเดี๋ยวได้ดูกันวันไหนคะวันที่9กุมภาค่ะทุกสตรีมมิ่งเลย YouTubeทุกอย่างเลยค่ะเราจะลงให้ทุกแพลตฟอร์มเลยใช่แล้วค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ TikTok นะคะเสิร์ชว่า Wisdom Entertainment ได้เลยค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงได้มั้ยคะเดี๋ยว Wisdom พวกเราอยากจะฝากวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะพวกเรามีออนแอร์รายการที่Pop Stageค่ะทางช่อง Work Point 23นี้นะคะอยากให้มาติดตามพวกเรา Wisdom จริงๆพวกเรามุ่งมั่นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เลยไปรายการนี้ค่ะก็คือเป็นความฝันของเราอีกอย่างหนึ่งเลยก็ฝากความก้าวแรกและก้าวต่อไปของพวกเราพี่จอมด้วยนะคะใช่ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ